เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรายการ Sit to See Checklist กับ10อันดับหนังดีสำหรับผมในปี2023ครับก็ต่อจากคลิปหนังอันเดอร์เลดนะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะเป็นอะไรก็รอติดตามกันนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับไม่ให้รอช้านะครับเพราะคลิปที่แล้วเนี่ยพูดเยอะแล้วนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าพูดอะไรบ้างเนี่ยก็ย้อนกลับดูนะครับมานะฮะ10อันดับหนังที่ผมชอบมากในปีนี้นะครับอันนี้ไม่รวมหนังไทยนะเพราะว่าปีนี้เนี่ยหนังไทยเยอะมากก็เลยแยกลิสต์ไว้เป็นหนังไทยล้วนๆนะฮะอันดับ10ครับ Talk to Me จับมือผีเป็นหนังผีที่โคตรสดเลยฮะแล้วก็วิธีการเล่านะครับแม่งมันมากครับก็สำหรับผมเนี่ยเป็นหนังผีที่มันมากๆเรื่องนึงครับไอ้กิมมิกจับมือผีนี่ก็เรื่องนึงนะแต่ว่าที่ชอบมากๆของเรื่องนี้คือจังหวะแม่งคือแบบโคตรตึงจัมป์สแกร์คือแทบไม่มีฮะแต่ตกใจเขาแบบกูตกใจเฉยๆอ่ะก็เลยตกใจเลยแล้วก็จังหวะความรุนแรงคือพระเอกของหนังเรื่องนี้หนังมันสามารถใส่เรื่องของความรุนแรงเนี่ยได้แบบโหดโคตรครับคือแบบมาทีคือแบบกูช็อกนะฮะมาถึงอันดับ9กันครับกับหนังเรื่อง Bo is Afraid นะครับเป็นหนังเรื่องล่าสุดจาก Ari Aster นะครับพุ่มกับ Midsommar Hereditary ถึงแม้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะไม่ได้มืดมนอะไรขนาดนั้นเท่า2เรื่องแรกแต่ว่าผมชอบความโบยสเฟตตรงวิธีการเล่าเรื่องของความกลัวในหนังปกติหนังผีหรือหนังสยองขวัญเนี่ยความกลัวต้องเป็นอะไรศพความมืดผีโบยสเฟตบอกโนกิบฟ้าครับความกลัวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันและนี่คือความกลัวของโบรครับและนี่คือหนังเรื่องโบยสเฟตแม่งเล่นกับชื่อเรื่องได้เลยนะครับแล้วเรื่องราวที่หนังมันเล่าไปเนี่ยหลายคนบอกว่ามันคือหนังชวนเบื่อแห่งปีหนังเอียงวะแต่จริงๆสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องราวที่ตัวละครเนี่ยต้องเผชิญแต่ว่าผมชอบตรงที่ว่าหนังเรื่องนี้เราสามารถตีความได้หลายแง่มากถึงแม้ว่าถ้าคุณมองในมุมมองของแบบหนังแฟนตาซีอ่ะมันจะแบบเอียงวะแต่ว่าถ้ามองในมุมมองของหนังจิตวิทยามันจะกลายเป็นหนังอีกเรื่องนึงเลยครับในขณะเดียวกันน่ะถ้าคุณมองโบอิสเฟตอ่ะในมุมมองของหนังที่แบบประหลาดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นหนังที่แบบอีกแบบนึงเลยอ่ะคือโบอิสเฟตเนี่ยแม่งเป็นหนังที่แบบเป็นงานอาร์ตจริงๆอ่ะแล้วเปิดโอกาสให้คนดูอ่ะตีความเองอ่ะครับผมก็เลยชอบมากนะฮะแล้วก็นักแสดงอย่างวาควินฟินิกซ์คือโคตรน่ากลัวนะฮะเรื่องต่อมาครับอันดับ8 John Wick Chapter 4ครับถือว่าเป็นภาคปิดจบของ John Wick ที่โคตรดีเลยยัดมากเลยคือผมไปดูรอบสื่อรอบหนึ่งแล้วก็รอบปกติรอบหนึ่งนะครับแม่งมันมากอ่ะจอห์นวิก4อ่ะเป็นหนังที่ถ้าให้ผมเรียงลำดับตอนนี้4 2 1 3 3ผมไม่ชอบเลยเพราะว่าแอคชั่นมันเยอะมากแล้วมันเมาผมรู้สึกว่ามันแบบมันเลี่ยนอ่ะภาค4เนี่ยบาลานซ์การเมืองดราม่าทุกอย่างมีหมดแล้วมันลงตัวมากๆและก็เต็มไปด้วยฉากจำอะครับอย่างเช่นฉากเคนตาบอดนั่งซดบะหมี่ฉากบันไดอะไรเงี้ยคือถ้าคุณพูดคำว่าจอห์นวิก4อ่ะแม่งมีฉากหนังเต็มหัวเลยอ่ะเพราะว่ามันเต็มไปด้วยอะไรที่แบบสุดจัดๆในทางของมันนะครับแล้วมันคอมพลีททุกอย่างได้ค่อนข้างดีถึงแม้ว่าตอนจบมันจะมีทิ้งเชื้อบางอย่างไว้แต่ว่านั่นแหละครับสำหรับผมการปิดจบความเป็นจอห์นวิกอะภาค4คือทำให้ดีมากๆแล้วคือหนังภาคต่อเรื่องนึงที่ยอดเยี่ยมสุดๆต่อจากท็อปกันมาเวอริกอะครับอันดับที่7ครับภาคต่อภาคจบเหมือนกันครับกับหนังเรื่อง Guardian of the Galaxy Volume 3ครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะโคตรชอบเลยเห็นมั้ยอะไรอะไรเห็นมั้ยเออแค่นั้นแหละดีโคตรนะครับแล้วคือผมเป็นคนรักสัตว์ไงประเด็นหนังก็แบบกูตายนะครับแล้วคือมันเป็นหนังที่ก่อนดูอ่ะผมนั่งไล่ดู Guardian 3ภาคหมดทุกภาคครับ Holiday Season Party ก็ดูหมดนะฮะรู้สึกว่าเป็นหนังที่มันแบบคอมพลีทเรื่องของตัวละครที่มันปูมามันแบบเป็นหนังที่ผมว่ามันแบบมันเวิร์คมากๆกับการเป็นภาคจบแล้วก็เป็นหนัง Marvel ที่ดีมากๆในหลายปีครับผมแบบไม่นับมันเป็นหนัง Marvel ด้วยซ้ํานับเป็นหนังเจมกันนะประมาณนี้แล้วกันนะครับอันดับที่6ครับกับหนังเรื่อง Shortcoming หัวใจชํารุดมนุษย์โรงหนังเป็นหนังที่ผมไปดูรอบสื่อที่ House นะฮะมงคลเนาะแล้วแม่งดีมากนะครับพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งที่แบบเป็นคนทำโรงหนังกับชีวิตของเขาที่แบบความรักแบบชาวเอเชียแม่งท็อกซิกชิบหายนะครับผู้ชายคนนี้เป็นแบบชายแสบที่แบบท็อกซิกเครียดอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นหนังที่มอบบทเรียนให้กับตัวละครเนี้ยได้ดีมากๆและทำให้เราเห็นมุมมองต่างๆเกี่ยวกับการกลับใจก็ดีเรื่องของการเติบโตของตัวละครก็ดีปกติหนังแบบประมาณเนี้ยโรแมนติกดราม่าตัวละครมันจะมีแบบโอกาสในการกลับไปแก้ไขอะไรสักอย่างแต่เรื่องเนี้ยแม่งเรียลมากครับคือมันแบบไม่มีโอกาสอะไรเลยกับการกลับไปแก้ไขอะไรเลยอะแล้วผมชอบตรงที่มันเป็นหนังที่แม่งแบบบทจะเล่นแม่งเล่นสุดมากแม่งฮาแดกเป็นหนังแบบมุกซีเนฟายอ่ะถ้าคุณเป็นคนที่แบบดูหนังเยอะๆชอบดูหนังเป็นคอหนังเนี่ยคุณฮากากับเรื่องนี้แน่นอนครับแต่ว่าพอถึงบทจะดราม่าเนี่ยหนังก็เอาตายครับคือแบบแม่งบาดลึกสัสๆนะฮะดูแล้วแบบ
โอ้ปู่เชอร์หวานเจี๊ยบเจ็ดจี๊ดนะครับหนังอย่างนั้นเลยนะฮะอันดับที่5ครับกับหนังเรื่อง Leonor Will Never Die ครับเป็นหนังจากประเทศอะไรจำไม่ได้อีกแล้วน่าจะฟิลิปปินส์นะฮะหรือไม่ก็พม่าแหละจำไม่ได้แล้วครับเป็นหนังที่ผมชอบมากอีกเรื่องนึงพูดถึงเรื่องของ Leonor นะครับเป็นสาวแก่คนนึงที่แบบเป็นนักเขียนบทนะฮะที่อยู่มาวันนึงเนี่ยหลุดเข้าไปอยู่ในหนังของตัวเองนะครับแล้วลูกๆเนี่ยก็เลยแบบหาทางช่วยเธอหนังมันเพี้ยนมากครับไม่มีแบบผีพ่อผีพี่ชายไม่เป็นหนังที่แบบโคตรเพี้ยนอ่ะแต่ว่าผมชอบตรงที่มันเป็นหนังที่ทุนแม่งต่ำแต่ว่าแม่งโคตรครีเอทแล้วก็ใช้ความทุนต่ำเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็มีการ break the fourth wall ที่แบบโอ้โหจีเนียสมากๆนะครับแล้วสารของหนังเนี่ยมันพูดถึงเรื่องแบบซีนีมาเนเวอร์ดายอ่ะเออผมอินมากตอนจบกับสารของมันคือแบบโอ้น้ำตาไหลพร่านะครับแล้วก็ได้แบบ Q&A กับผู้กำกับด้วยเลยรู้สึกว่าเออเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆกับหนังเรื่องนี้แล้วผมก็ซื้อกระเป๋าด้วยนะครับเป็นกระเป๋าผ้านะฮะ Leonor Will Never Die นะครับเพราะว่าหนังเนี่ยฉายลงอินเดียมันก็ไม่ได้ตังค์เยอะก็เลยช่วยเขานะครับเพราะว่าผมชอบหนังเรื่องนี้มากๆครับก็ถ้ามันลงสตรีมมิ่งเมื่อไหร่หรือว่าใครมีโอกาสได้ดูเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์คุยกันนะครับสำหรับผมเนี่ยคือชอบมากหนังมันบันเทิงมากแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยสารของมันก็ดีมากๆเช่นกันครับมาถึง4อันดับกันเลยนะครับอันดับ4ครับ After Sun นะฮะอยากอยู่ให้นานกว่านี้มั้งฮะชื่อไทยนะครับเป็นหนังที่ผมเนี่ยดูตอนต้นปีนะครับที่โรง Dog Cup and Pub นะครับแอร์โคตรหนาวนะครับเป็นหนังที่ตอนดูเนี่ยเฉยๆนะคือแบบรู้สึกแล้วว่ามันอะไรๆแต่พอดูจบเนี่ยก็ยังเฉยๆอยู่นะครับแต่พอเดินออกจากโรงนี่แหละเดินมากับแฟนนะฮะดูกับแฟนเดินออกมาคุยกันแป๊บนึงแล้วแม่งอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีๆแม่งก็คิดถึงหนังขึ้นมาแล้วแม่งเหมือนแบบแกะสลักผมปุ๊บกูร้องไห้เลยอยู่ดีๆเดินๆอยู่น้ำตาไหลนะฮะขึ้น BTS นะครับนั่นแหละ After Sun นะฮะผมเนี่ยไม่รู้นะครับว่าคนอื่นเนี่ยจะมีมุมมองต่อหนังอย่าง After Sun ยังไงนะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมมองว่ามันคือหนังที่พูดถึงเรื่องของความทรงจำแล้วก็หลักฐานของการมีอยู่ครับก็คือเหมือนในหนังเลยครับตัวนางเอกเนี่ยตัวแล้วนะครับแล้วก็มาเปิดดูวิดีโอเทปที่พ่อเคยถ่ายตัวเองไว้นั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมหมายถึงถ้าคุณเห็นฟุตเทจในหนังเป็นแบบแคนเฮลอ่ะมันคือภาพความจริงคือหลักฐานของความทรงจำส่วนสิ่งที่เป็นแบบภาพชัดๆเนี่ยผมมองว่ามันคือความทรงจำที่นางเอกเนี่ยระลึกขึ้นมาคิดถึงขึ้นมามันอาจจะจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้อาจจะเป็นสิ่งที่นางเอกเนี่ยเติมแต่งขึ้นมาก็ได้เพื่อให้ภาพของความทรงจำของเขาอ่ะชัดเจนยิ่งขึ้นผมก็เลยมองว่าสำหรับผมอ่ะเวลาสมมติว่าคุณแบบเห็นเทปหนังเรื่องนี้สมมติว่าคุณแบบหยิบ DVD ขึ้นมาเรื่องนี้แล้วแบบเฮ้ยความทรงจำของอันเนี้ยมันไหลกลับเข้ามานั่นแหละครับมันคือสิ่งที่อัฟเตอร์ซันอ่ะมันใช้เล่าผมก็เลยมองว่าอัฟเตอร์ซันเป็นหนังที่ล้ำมากๆครับในแง่ของความรู้สึกก็ส่วนหนึ่งครับแต่ในแง่ของแบบภาพยนตร์กับงานศิลปะอัฟเตอร์ซันแม่งกินขาดว่ะก็เลยให้ไปอยู่ที่อันดับ4นะครับอันดับ3ครับหนังเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์นะฮะเรื่องนี่เดี๋ยวแป๊บนึงชาบาบิลอนนะฮะบาบิลอนนะครับเป็นหนังที่ผมชอบมากจนกูไปซื้อบูเลมาเก็บนะฮะแต่ว่าอยากได้กองเหล็กแต่ไม่มีตังค์ตอนนั้นก็เลยซื้อแบบธรรมดามานะครับเป็นบูเลนะครับเป็นหนังที่พูดถึงเรื่องของวงการฮอลลีวูดนะในช่วงแบบเปลี่ยนผ่านจากหนังเงียบมาเป็นหนังเสียงผมดูซ้ําไป 4-5 รอบได้แล้วครับในแผ่นนะคือผมจะเปิดดูฉากแบบฉากไม่กี่ฉากหรอกคือหนังเนี้ยแม่งเล่าแบบสเปซสปะมากแต่ว่าผมชอบเพราะว่าผมมองว่าด้วยความที่หนังมันพูดถึงเรื่องของวงการฮอลลีวูดยุคตั้งไข่ของที่มันสเปซสปะไปทิศนู้นทีที่นี่ทีมันก็คือหนึ่งในสิ่งที่มันควรจะเป็นเพราะว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็ไม่ได้แบบสเปซสปะขนาดนั้นนะมันก็มีเส้นเรื่องของมันอยู่นะครับคือมันเล่าผ่านตัวละครที่แบบเป็นหนึ่งในบุคลากรสำคัญที่ได้รับเอฟเฟกต์จากการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้เรื่องของนักแสดงก็ดีผู้ช่วยกองถ่ายก็ดีนักวิจารณ์ก็ดีทุกๆอย่างมันทำให้เราเห็นว่าภาพยนตร์มันคือสิ่งที่มีเสน่ห์แล้วก็แบบมันคือมนต์เสน่ห์มนต์สะกดอย่างนึงผมชอบไดอะล็อกนึงมากที่นักวิจารณ์คนหนึ่งพูดมาว่าแบบตัวละครของแบรดพิตต์ว่าถึงแม้ว่าคุณจะแบบจะเสียชีวิตไปแล้วหายไปอะไรเงี้ยถึงจุดนึงวันนึงที่มีคนหยิบหนังคุณขึ้นมาดูเปิดหนังคุณขึ้นมาตัวละครของคุณก็จะกลับมามีชีวิตแล้วก็โลดแล่นอีกครั้งถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบมีชีวิตขึ้นมาจริงๆแต่ว่าในสายตาในความทรงจำในโลกของภาพยนตร์ตัวละครของคุณมันจะยังมีชีวิตแล้วก็คงอยู่ตลอดไปครับซึ่งสารเนี้ยมันคือสารเดียวกับที่หนังอย่าง Leonor Will Never Die พูดครับแล้วมันทำให้ดีมากๆนะครับแล้วก็ช็อตที่ผมเปิดซ้ำบ่อยสุดแบบกูเปิดแผ่นเพื่อดูช็อตนี้ช็อตเดียวน่าจะเป็น5หรือว่า10นาทีสุดท้ายนี่แหละที่หนังมันจะตัดเป็นแบบมอนทาจเร็วๆแล้วก็ให้เราเห็นแบบวิวัฒนาการของวงการภาพยนตร์แล้วคือแบบผมอินมากดูซ้ำบ่อยมากนะครับบาบิลอนนะฮะครับดามิเอียนชาแซลเทพโคตรเลยก็สำหรับบาบิลอนเนี่ยใครยังไม่ดูไปหาดูได้ครับมีบน Apple TV นะครับแล้วก็มีบน HBO Go นะครับแล้วก็มีแผ่นนะฮะถ้าใครอยากเก็บมานะมาถึงอันดับ2กันแล้วครับ2อันดับแรกนะครับอันดับ2คือหนังเรื่อง Monster ครับเป็นหนังญี่ปุ่นนะครับของผู้กำกับอย่างฮิโรคาสุโคเรอดะนะครับหนังของท่านโคเรอดะอีกแล้วนะครับเป็นหนังที่ผมดูไปรอบเดียวนะฮะเพราะว่าไม่ว่างดูซ้ำนะครับแต่คือมันติดอยู่ในใจจนถึงทุกวันเนี้ยเป็นเรื่องราวของเด็ก2คนกับโศกนาฏกรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นที่จะเป็นยัง
ังไงเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยต้องไปดูเองครับความเจ๋งของมอนสเตอร์เนี่ยคือมันเป็นหนังที่ค่อยๆเล่าเรื่องผ่านแต่ละมุมมองทีละนิดทีละนิดให้เรารับรู้แฟกต์ทุกอย่างอย่างช้าๆแล้วมันทำให้เราคนดูเนี่ยได้ลองกลับมามองตัวเองแล้วคิดว่าก่อนที่เราจะจัดหรือว่าตัดสินอะไรเนี่ยเราควรคิดดีๆก่อนไหมเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่ามันผิดเนี่ยจริงๆมันอาจจะเป็นอีกแบบก็ได้นะครับและนี่คือหนังเรื่องมอนสเตอร์นะฮะอยากให้ดูกันนะไม่อยากพูดเยอะมันจะสปอยนะครับตอนนี้ยังไม่มีให้ดูที่ไหนนะครับมีฮาวส์สามย่านเอามาฉายซ้ำนะฮะไม่รู้ว่าดูทันกันหรือเปล่านะครับคลิปลงไปนะแต่นี่แหละมอนสเตอร์คือหนังที่ดีมากๆแล้วมันฝากตอนจบที่แบบบาดลึกเฮี้ยนนะครับผมนะครับตั้งคำถามฝากข้อคิดสัญญาต่างๆคือดีสุดๆนะครับและภาพรวมพอเราออกมามองภาพรวมอีกครั้งของหนังเรื่องนี้แม่งแบบสะเทือนใจมากๆครับอ่ะอันดับ1 นะครับอันดับ1 นะฮะคือหนังเรื่อง The Whale เหงาเท่าวานครับเป็นหนังที่ผมชอบมากนะเป็นหนังที่ผมดูแล้วแบบดิ่งไปหลายวันนะครับพูดถึงเรื่องราวของผู้ชายคนนึงที่แบบเป็นคนที่แบบน้ำหนักเกินนั่งอยู่บนโซฟาแล้วเหมือนว่าพอถึงจุดนึงอ่ะมันมีผลบางอย่างที่ทำให้เขาอยากเจอลูกเขาแล้วก็อยากกลับไปแก้ไขบางอย่างในอดีตนะครับและนี่คือเรื่องราวของ The Whale นะฮะเป็นหนังที่บอกเลยว่าโคตรฮูเฮี้ยนะครับแล้วก็มันทิ้งบางอย่างให้กับเราเยอะมากๆสำหรับผมนะแล้วมันก็แบบทำให้ผมได้กลับไปย้อนมองหลายอย่างในชีวิตตัวเองได้กลับไปทำหลายอย่างให้มันดีขึ้นเพราะว่าเป็นหนังที่ทำให้เราเห็นว่าพอถึงจุดนึงของชีวิตคุณอ่ะถ้าคุณไม่ทำไอ้พวกนี้ที่คุณอยากจะทำแล้วคุณจะมานั่งเสียดายกับตรงนั้นอยู่ไหมถ้าเกิดว่าวันหนึ่งบางสิ่งบางอย่างของคุณสูญเสียไปอ่ะคุณจะเสียดายกับตรงนั้นไหมอ่ะเป็นหนังที่ทำให้เราคิดตรงนี้ดีมากๆแล้วคือแบบหนังแม่งผูกปมได้แบบเหี้ยเจ็บสัตว์เป็นหนังที่ตั้งคำถามกับเรื่องของศาสนาความสัมพันธ์ความรักครอบครัวสังคมหลายอย่างโดยการเล่าผ่านห้องเดียวที่นักแสดงอย่างเบรนแฟเชอร์อยู่แล้วเบรนแฟเชอร์แม่งเล่นได้ดีเหี้ยๆแบบเล่นได้น่ากลัวสัตว์อะครับก็เลยเป็นหนังที่แบบ10เต็ม10แบบแม่งเกิน10ไปแล้วมึงเอาไปเถอะเป็นล้านแม่แบบอันดับ1 นะฮะ A24 นะครับผมไม่ติ่งจริงๆถึงแม้ว่าปีที่แล้วเนี่ย Everything Everywhere All at Once จะได้นะครับแต่ผมไม่ติ่งแบบอวยขนาดนั้นน่าจะคือแบบมันสมควรได้ครับก็ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามีให้ดูที่ไหนนะครับก็ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกนะครับประมาณนี้ครับสำหรับ Sit to See Checklist กับ10หนังดีประจำปี2023ครับคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็น10หนังไทยนะครับก็รอติดตามกันนะครับและสำหรับคลิปนี้เนี่ยใครแนะนำ10หนังเรื่องไหนในปีนี้ที่แบบในดวงใจในปีนี้เนี่ยลองคอมเมนต์คุยกันได้ครับแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ C2C Movie Fanpage สวัสดีครับ